สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนกจริยาครองรัก30ปีสามีมีโรค2ใบหลังจากเก็บเงียบเป็นความลับไม่เคยเปิดบานให้ใครดูมาก่อนล่าสุดนกจริยาและจอห์นนี่แอนโฟเน่คู่รักนักแสดงรุ่นเก่าที่หลายคนในวงการต่างนับถือเป็นแบบอย่างก็เปิดบ้านสุดอบอุ่นที่อยู่มานานเกือบ30ปีให้เข้าไปบุกเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังใจดีเปิดโอกาสให้หลวงเรื่องราวความลับต่างๆตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเลยด้วยโดยบ้านของนกจริยาและจอห์นนี่แอนโฟเน่มีขนาดใหญ่โตกว้างขวางมีสไตล์สวยงามทันสมัยตัวบ้านเป็นทรงตัวแอลโดดเด่นด้วยสีเทาอ่อนและกระจกใสล้อมรอบมาพร้อมกับโรงจอดรถและลานกว้างหน้าบ้านซึ่งทั้งคู่บอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาประมาณ 26-27 ปีแล้วซื้อตั้งแต่สมัยยังเป็นป่าโดยหมู่บ้านขายเป็นที่ดินเปล่าให้นำมาปลูกบ้านอยู่กันเองและทางนกจริยาเผยอีกว่าเจ้าตัวถือโอกาสดีนำเอาภาพผลงานการถ่ายแฟชั่นในอดีตมาโพสต์แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมทั้งเวอร์ชันจัดเต็มอวดหุ่นไปจนถึงลุคเท่ๆแต่สวยมากกับการสวมเสื้อคลุมแหวกอกโชว์ความขาวเน้นๆแต่ที่พีคไปกว่าภาพถ่ายก็คงหนีไม่พ้นแคปชั่นน่าเอ็นดูซึ่งนกจริยาได้เขียนรีวิวตัวเองเอาไว้แบบขำๆตามสไตล์สาวอารมณ์ดีว่าเมื่อก่อนเราคงไม่มีใส่เนอะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่แต่เดี๋ยวนี้เราจะหายากกว่าผ้าเราใส่แบบเมื่อก่อนคือเราขมแหววไม่ไหวอะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับรวมทั้งเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเข้ามากดไลค์กดเลิฟพร้อมกับเข้ามาร่วมคอนเฟิร์มด้วยว่าความสวยของนกจริยายืนหนึ่งเหนือกันเวลาจริงๆและเจ้าตัวได้กล่าวอีกว่าลูกสาวตอนนี้ก็อยากเข้าวงการบันเทิงตนเองก็สนับสนุนไม่เคยขัดลูกเลยอะไรที่เขาชอบก็ยินดีให้กับทุกๆเรื่องขอแค่เขาเป็นคนดีและมีความสุขก็ดีใจแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ